เหรียญกาญจนาแบบไหนหายากราคาแพงถ้าใครมีเตรียมตัวรับทรัพย์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับว่าเหรียญกาญจนาแบบไหนนะครับที่หายากมีราคาแพงนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญกาญจนาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับแต่เนื่องจากว่าเหรียญกาญจนาเนี่ยชนิดราคา10บาทเนี่ยมีจำนวนการผลิตที่เยอะมากๆนะครับทำให้เราสามารถเห็นได้ในระบบหมุนเวียนนะครับเวลาเราไปซื้อของเวลาเราไปห้างเวลาเราขึ้นรถลงเรือหรือใช้แอปส่งอาหารเนี่ยเราก็จะได้เงินทอนเป็นเหรียญกาญจนาได้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตที่เยอะนะครับแล้วแบบไหนเป็นแบบราคาแพงแบบไหนเป็นแบบราคาถูกก็คือ10บาทเท่าหน้าเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลความรู้ไปนะครับสำหรับแบบราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญก่อนนะครับเป็นแบบทั่วไปแบบธรรมดาแบบหาง่ายนะครับเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูนะพลิกข้างตามผมนะครับเป็นแบบเหรียญกาญจนาพัดเสียนตรงนะครับพัดเสียนตรงคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยหันขึ้นด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมครับเราพลิกข้างนะพลิกข้างด้านหลังก็หันขึ้นนะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเหรียญพัดเสียนตรงก็คือเหรียญที่มีด้านหน้าและด้านหลังหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวส่องกับกระจกให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับด้านหน้าก็หันขึ้นเห็นไหมด้านหลังก็หันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญบล็อกพัดเสียนตรงนะครับถ้าเหรียญกาญจนาของเพื่อนๆท่านใดเป็นเหรียญกาญจนาบล็อกพระเสียนตรงนะครับราคาก็คือเท่าหน้าเหรียญเลยนะครับอย่างเหรียญนี้เนี่ยก็คือ10บาทเท่าหน้าเหรียญเลยนะครับแต่เหรียญกาญจนาของเพื่อนๆท่านใดเป็นแบบนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมจะไปแบบค่อยๆไปนะครับไม่รีบดูนะเพื่อนๆพลิกข้างตามผมนะครับพลิกข้างแบบนี้นะเห็นไหมครับพลิกข้างนะค่อยๆนะเห็นไหมครับด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยหันไปคนละทิศคนละทางกันอ่ะเราพลิกข้างกลับเห็นไหมเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทิศละทางกันดูนะครับด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆด้านหน้าหันขึ้นเราพลิกข้างนะครับพลิกข้างด้านหลังหันลงแบบนี้นะครับเรียกว่าเหรียญกาญจนาบล็อกพัดเสียนกลับนะครับแบบนี้เรียกว่าเหรียญกาญจนาบล็อกพัดเสียนกลับนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครมีแบบกลับ180องศานะครับอย่างเหรียญนี้เนี่ยเป็นเกือบกลับนะครับก็คือเกือบ180องศาซึ่งเหรียญกาญจนาบล็อกพัดเสียนกลับเนี่ยในปัจจุบันราคาซื้อขายของนักสะสมเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยถ้าเหรียญสวยๆและเป็นเหรียญเกรดสูงๆเนี่ยเหรียญเกรดก็คือเหรียญที่ใส่ส่งไปเกรดนะครับต้องใส่ตลับแล้วก็จะมีเกรด MS ต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเหรียญเกรดในปัจจุบันเนี่ยเหรียญกาญจนาเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพระเสียรกลับแล้วเป็นเหรียญเกรดเนี่ยโหราคาค่อนข้างสูงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยใครพบเจอเหรียญกาญจนาบล็อกพระเสียรกลับนะครับบอกเลยว่ามูลค่าเนี่ยสูงถึงหลักร้อยถึงหลักพันนะครับราคาเกินหน้าเหรียญไปเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับใครมีเยอะเนี่ยรวยแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญกาญจนาบล็อกพระเสียรกลับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญกาญจนาที่พบเจอได้จริงนะครับอย่างเหรียญนี้เนี่ย FC ทางบ้านก็ส่งมาขายผมนะผมไม่ได้พบเจอเองแต่อย่างใดนะครับ FC ทางบ้านเนี่ยบอกพี่ช่วยดูเหรียญนี้หน่อยนะครับก็เขาพบเจอเหรียญนี้นะครับก็ส่งมาขายก็ได้เงินไปใช้นะครับซึ่งราคาก็ตามสภาพอย่างที่ผมบอกนะครับอะไรที่สวยก็จะแพงอะไรที่
ผ่านการใช้งานราคาก็ถูกลงมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญกัญจนาโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันเหรียญนะครับเหรียญนี้นะสภาพใหม่ๆนะครับ5บาทคุด15นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกธรรมดาราคาไม่แพงราคาไม่แรงเลยใครอยากได้เหรียญนี้นะครับ5บาทคุดปี15เนี่ยทักผมได้นะที่ Facebook Fanpage นะเมตตามหามงคลนะครับปีนี้เนี่ยควรบูชาพญาคุดนะครับใครบูชาพญาคุดเนี่ยบอกเลยว่าดวงชะตาคุณมาแรงแซงทุกคนแน่นอนนะครับก็เหรียญนี้มีไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเหรียญ5บาทต่อมาครับนี่เป็นแบงค์รุ่นเก่านะครับเป็นแบงค์5บาทรุ่นเก่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับดูนี่เป็นเหรียญเอ้ยขออภัยครับเป็นแบงค์5บาทรุ่นเก่านะครับสภาพยังสวยนะครับถือว่าเก็บดีนะครับเก็บไว้ในกล่องค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมส่องดูก็มีลายน้ำเห็นไหมครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับก็คือเลขเนี่ยเลขทั่วๆไปนะครับราคาไม่แพงใครอยากได้ก็ติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะหรือใครที่เป็นนักสะสมแบบนี้นะครับนี่แบงก์ต่างประเทศเนี่ยก็มีนะครับใครอยากได้ก็ทักกันได้ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับนี่เห็นไหมใครอยากได้เนี่ยก็ทักทายกันได้นะครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงจริงๆนะครับคือราคาไม่ได้เวอร์เหมือนบางคลิปบางคนบอกโอ้ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับใครอยากได้ก็ทักมาก็แล้วกันนะครับหรืออย่างเหรียญนี้นะครับเหลือเหรียญเดียวละเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกนี่เหรียญนี้สภาพสวยๆนะครับในหลวงรัชกาลที่9 5รอบนะครับใครอยากได้นะทักมาได้ที่เพจผมเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมีแบ่งปันเหรียญสวยๆนะครับเหรียญสวยๆร้านเราแบ่งปันตลอดนะครับนี่5สตางค์สวยๆราคากันเองนะครับสำหรับคนที่เก็บสะสมเหรียญนะครับอะไรที่หาง่ายราคาไม่แพงเนี่ยร้านเรามีแบ่งปันตลอดนะครับใครอยากได้ก็ทัก Facebook Fanpage มานะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับกดเข้ามาได้เลยนะใครชอบเหรียญเก่าๆก็ทักมาได้นะครับหรือใครเป็นสายพระเครื่องนี่หลวงพ่อลุงนะครับรุ่นนี้รู้สึกจะสร้างย้อนยุคนะก็ติดต่อกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ